สวัสดีค่ะมากินข้าวหมกไก่จานเดียวนะคะค่ะมากินกันได้เลยนะคะนี่ข้าวหมกไก่ค่ะน่องนี่น่องน่องนะคะนี่นะคะกินกันได้เลยนะคะก็เป็นข้าวหมกไก่นะคะก็ใส่ขมิ้นนะคะแล้วก็มีน่องหนึ่งน่องนะคะนี่นะคะก็ใส่มีน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มเนี่ยของเขานะเขาโรยไปตรงนี้เพื่อที่จะมีรสชาติก็วันนี้เราก็มีมาแนะนำนะคะข้าวหมกไก่นะคะจะรู้นะคะเจ้าใหม่นี้อร่อยขนาดไหนนี่เราซื้อมานะคะเป็นกล่องกล่องละ35บาทนะคะข้าวหมกไก่นะคะเราก็จะมาชวนชิมข้าวหมกไก่นะคะเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วนะมาแนะนำนะคะดูนะคะเดี๋ยวลองชิมคำแรกนะคะว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยดีค่ะก็หอมกระเทียมพริกป่นนะคะพริกป่นนี่เราใส่เองมีกระเทียมนะคะที่เขาเจียวเป็นอยู่ในน้ำจิ้มนะคะเป็นถุงนี่นะคะนี่นะคะนี่ถุงแบบนี้เลยค่ะนี่ถุงแบบนี้นะคะมันจิ้มก็มากินกันแล้วเราก็ของเราก็โรยพริกป่นของเราไปนะคะก็มากินได้เลยค่ะก็จะมีผักด้วยนะคะผักมากินกันได้เลยนะจ๊ะกินแบบอร่อยอร่อยไปเลยค่ะใช้ได้เลยค่ะอร่อยมากฉีดน่องไก่35บาทน่องไก่หนึ่งน่องเจ้านี้ใช้ได้ถ้าเรามากินกันค่ะเราทำมั่งซื้อมั่งนะคะอุดหนุนกันมั่งร้านไหนอร่อยเราก็ไปซื้อกินนี่เจ้าครั้งแรกนะคะที่ซื้อเจ้านี้นะคะเพราะอร่อยมากมันมีผักด้วยเป็นวิตามินนะคะไม่ผิดหวังค่ะก็ไม่แพงด้วยค่ะราคานะคะปานพอดีนะคะไม่แพงเกินไปนะอร่อยข้าวหมกไก่ร้านนี้แค่เห็นมีก็มีข้าวหมูกรอบข้าวอะไรนะข้าวมันไก่ก็มีข้าวหมกไก่แล้วก็ลองดูข้าวหมกไก่ดินะคะก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะมาชวนชิมนะคะชวนกินนะคะข้าวหมกไก่น่องไก่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามขอให้มีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งตัวบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ